วัสดีเพื่อนช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวีรศักดิ์เล็กสอพัฒนาชัยวันนี้พามาดูคลิปของเมืองไทยครับเป็นคลิปสัมภาษณ์การกลับมาของเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาหายไปประมาณสัก2ปีได้แล้วนะครับประมาณสัก2ปีไฟล์ล่าสุดที่ผมได้ดูเมืองไทยต่อยสดๆนะครับเอาเป็นว่าที่ผมได้ดูนะผมไปดูเมืองไทยชกที่ปราจีนครับนะครับเมืองไทยน่าจะแพ้ด้วยไฟล์นั้นเพื่อนๆครับมาทำความรู้จักกับเมืองไทยกันสักหน่อยครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าเมืองไทยสบุญเยี่ยมนะครับเป็นนักมวยชาวไทยเจ้าของฉายาขุนศอกผีดิบแล้วก็ขุนศอกถล่มโลกันภูมิลำเนาของเขานะครับเป็นชาวอำเภอหนองกี่ครับมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็บุรีรัมย์นั่นแหละครับพูดเหมือนจะแบบยิ่งใหญ่นะเอาวนกลับมาแบบธรรมดาดีกว่าก็เป็นที่รู้จักกันในการต่อสู้ที่ดุดันนะครับแล้วก็การตีศอกที่สับเนี่ยโอ้โหไม่เลือกหน้าเลยนะครับเมืองไทยได้ปะทะกับแชมป์มวยไทยระดับแถวหน้านะครับในสมัยก่อนก็อย่างเพชรพนมรุ้งเกียรติมงคลเก้าเสกสรรออกขวัญเมืองแล้วก็พวกแสงมณีอย่างเงี้ยก็ต่อยกันมาแต่จริงๆเอาจริงๆเลยนะเขาต่อยกับสมัยก่อนที่ช่อง7เนี่ยตอนใช้พวกเมืองไทยสมบุญเยี่ยมนะเจอพวกฉลามทองสิทธิ์ปานนท์อย่างเงี้ยครับกังปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงยกวิทยาหรือว่าตวนเป๋เดอะเบสอุดรประมาณนี้ก็เป็นในรุ่นที่ผมได้รับชมนะครับสักปี2557ครับเป็นรุ่นที่ผมชอบดูมากๆเลยในยุคของฉลามทองสิทธิ์ปานนท์เพื่อนๆครับเมืองไทยกลับมาอีกแล้วนะครับริกกี้ของเขานะครับก็ปี2555นะครับเป็นแชมป์รุ่นไฟเวทของสนามมวยลุมพินีปี2557เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวย7สีปี2559ครับเป็นนักมวยไทยแห่งปีนะครับก็คือนักมวยดีเด่นของสนามมวยลุมพินีแล้วก็เป็นแชมป์รุ่นไลฟ์เวทนะครับของประเทศไทยปี2560ครับเขาชกอยู่ในสายศึกของเกียรติเพชรนะครับแล้วก็มีไปชกวันแชมเปี้ยนชิพบ้างเมืองไทยนะครับเกิดเมื่อพ.ศ. 2538ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ผมว่าเมืองไทยน่าอยู่มันสัก60-62ได้ไหมนะครับแต่ว่าจริงน้ำหนักดีๆไปปล่อยยุคก่อนๆนะเมืองไทยอยู่ประมาณ59ครับก็130ปอนด์ได้เอาละครับเกินกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับพันธนาทำความรู้จักกับเมืองไทยมาพอสมควรแล้วลองไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของเมืองไทยกันดูครับpk 118ครับมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ใครที่ชอบลุ้นชอบเคลียร์กีฬานะครับบอกไว้เลยโดยเฉพาะสายมวยนะครับมวยพักยกมวยระบบคอมพิวเตอร์กดเพิ่มเพื่อนใน LINE ครับ pk 118นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าที่สุดนะตอนนี้หลายๆคนน่าจะชื่นชอบเป็นในเรื่องของไทเกอร์ครับตัวนี้เลยครับ pk 118ถ้าบอกว่ามาจากเรานะครับมีโบนัสพิเศษแน่นอนถ้ามาไม่ตั้งใจก็คงไม่มาดีกว่าเขากลับมาคือตั้งใจเต็มที่แหละได้ตั้งเป้าหมายไหมไม่เต้ว่ากลับมาครั้งนี้จะต่อยน้ำหนักอะไรประมาณไหนได้คุยกับรอซ้อมก่อนครับรอซ้อมก่อนก็น้ำหนักประมาณไหนได้ก็เริ่มแล้วเริ่มทำการฟิตซ้อมแล้วครับผมก็จับใครจับเป้าไว้พี่หวังพี่หวังครับเริ่มเมื่อตอนรอบแรกๆเนี่ยตอนเราอยู่ข้างก่อนเนี่ยใครจับเป้าไว้ตอนนั้นพี่หวังครับผมพี่หวังก็มาก็มียันสอนมาก็สลับสลับกันไปแล้วกิจการที่บ้านเหรอน้องตอนนี้ตอนนี้ก็มีแบรนด์ขายของที่ตลาดครับร้านแม็กก็ปิดไปก่อนร้านแม็กก็ปิดไปก่อนปิดไปก่อนแต่ไม่ได้ปิดถาวรก็ไม่เชิงตอนที่ทำก็ไม่เชิงเป็นร้านแบบว่าอ๋อไม่ได้เปิดตลอดอยู่แล้วที่ครับผมเพราะว่าก็ทำตามใบสั่งครับผมที่อยากทำก็คนชอบทำรถอยู่แล้วครับก็ถือว่ามาภาคนี้นี่ตั้งใจอยู่แล้วถ้าไม่ตั้งใจก็คงไม่มาครับผมที่บ้านดีกว่าถ้าไม่ตั้งใจตั้งเป้าไหมว่าซ้อมสักกี่เดือนยังไงดีก็ต้องรอดูรูปลูกพี่แกดูว่าร่างกายเรามันพอได้ถ้าต่อสนองกลับมาเร็วนี่ก็เร็วยังไงบ้างซ้อมอาทิตย์แรกๆก็ดีครับว่าอยู่บ้านก็ขยับร่างกายเรื่อยนะเพราะหน้าบ้านเรานี่ก็มีค่ายมวยของเราเองมานี่ก็ลงมือได้เลยก็มีวงกลมร่างกายแต่ก่อนบ้างความรู้สึกหน่อยน้องกลับมาเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมครับผมก็มันก็น่าจะขยันกว่าเดิมอยู่มั้งครับผมมีความกระตือรือร้นกว่าเดิมมากเพราะว่ามันได้พักไปแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับอบอุ่นไหมมาพีเคเหมือนเดิมครับอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมต้อนรับเหมือนเดิมครับผมได้คุยอะไรกับเสียแขกยังก็มาไหว้พี่ก็แกก็แนะนำสอนปกติครับก็แบบเดิมนะสไตล์ของเสียแขกก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะก็ใจดีครับใจดีมาทายฝากแฟนคลับหน่อยก็รอกลับมาวันไหนเดี๋ยวว่ากัน
ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไฟนี้ก็มารอบนี้ก็คิดว่าสู้เต็มที่ครับเพราะว่าก็มาตั้งใจครับผมไม่งั้นก็คงไม่มาอีกหนึ่งคำถามเนาะสไตล์การชกเรานี่ฉายาไอซอกผีดิบมาภาคนี้จะเปลี่ยนสไตล์หรือว่าแบบเดิมน่าจะมาแบบเดิมพี่ว่าทรงไหนทรงนั้นเนาะอาจจะยังไงก็รอติดตามดูก่อนครับผมว่าจะมีขอบคุณมากน้องเดี๋ยวรอดูฟิตซ้อมครับผมขอบคุณมากน้องนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของเมืองไทยPKแสนชัยมวยไทยยิมนะครับคนที่เพื่อนๆหลายคนคิดถึงเขากำลังจะกลับมาแล้วครับเด็กหนุ่มวัย27ปีต้องบอกว่าหนุ่มกระทงเลยนะ27ปีครับเป็นบ่าวแบบบ่าวใหญ่แหละฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับฝากกดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเพื่อนๆสงสัยว่าเสียงใครที่สัมภาษณ์เป็นเสียงของบังเอนะครับก็เพื่อนๆไปติดตามได้นะทางช่อง YouTube บังเอมวยไทยนะครับก็เป็นพี่วงผมเองนี่แหละนะครับขอบคุณพี่เอมากๆด้วยนะที่ส่งคลิปมาให้กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งสบายดีสุขุมสุขคนครับ